เอเชียทีคร่วมมือเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก TripAdvisor โปรโมทแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของไทยคาดปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาไม่ต่ำกว่า10ล้านคนพร้อมยอมรับปัญหาการเมืองกระทบความมั่นใจของนักท่องเที่ยวจีนและฮ่องกงเป็นอย่างมากลดลงถึง 25% โดยปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น